นี้คือตัวอย่างของคลื่นเสียงที่จะพูดอีกให้ฟังอีกทีนึงจำได้ไหมที่บอกแล้วว่าจริงๆแล้วเสียงมันคือการที่อนุภาคเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับการกระจัดของมันใช่ไหมครับซึ่งไอการที่มันถูกบีบอัดเนี่ยมันเกิดจากลำโพงตัวเนี้ยมันมีการกระเพื่อมทำให้ความดันในอากาศมันเปลี่ยนไปมันก็ส่งถ่ายพลังงานเสียงออกมานะครับเราสามารถหาความสัมพันธ์ของการกระจัดของอนุภาคกับความดันได้ครับจะหายังไงใช่ไหมคือเรามีนิยามของเบลล์โมดูลัสใช่ไหมครับเรารู้ว่าเบลล์โมดูลัสมันคือความสัมพันธ์ของความดันที่มันเปลี่ยนไปกับปริมาตรที่มันเปลี่ยนไปอันนี้ผมจะพูดเร็วๆหนึ่งนะครับเพราะถ้าเราจะมองในเรื่องของความดันเราก็แค่จัดรูปของเบลล์โมดูลัสใช่ไหมเราจะพบว่าความดันที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยครับคือลบของเบลล์โมดูลัสที่มีการเทียบกันของปริมาตรก็คือปริมาตรที่เปลี่ยนไปกับปริมาตรเดิมใช่ไหมแต่ปริมาตรที่เปลี่ยนไปตัวนี้ครับมันคือการเปลี่ยนไปของการกระจัดเห็นไหมไอตัวเดลต้า v ตรงนี้ที่เขียนว่าเป็น ads เนี่ยเพราะว่าการกระจัดจริงๆแล้วเนี่ยมีเทอมของ x กับ t ครับเลยต้องเขียนตัว d ตัวนี้เป็นตัวคูณเห็นไหมเพราะการที่ไออนุภาคมันเปลี่ยนไปมันทำให้ปริมาตรมันเปลี่ยนแล้วเดลต้า x เนี่ยก็คือการเปลี่ยนไปของคลื่นครับเพราะตัวนี้คือ v 0เพราะเราจะหาความสัมพันธ์ของความดันเมื่อเทียบกับการกระจัดได้คือเดี๋ยวผมลบนี่นะครับเลอะนิดนึงขอโทษทีเทอมนี้นะเราจะหาความดันได้เท่ากับลบของเบลล์โมดูลัสเมื่อเอาการกระจัด S มาเทียบกับตำแหน่งครับอันนี้คือการเปลี่ยนรูปแบบของความดันกับการกระจัดเราจะเห็นว่าเฟสมันต่างกันอยู่นะสาเหตุที่เฟสมันต่างเพราะว่าถ้าอันนี้เป็นคอสใช่ไหมครับดิฟไซด์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซด์ใช่ไหมเฟสมันก็จะเปลี่ยนไปนะอันนี้คือในส่วนของสรุปที่แสดงให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า S มีความสัมพันธ์แบบนี้แล้ว P มีความสัมพันธ์แบบนี้ซึ่งค่าคงที่ข้างหน้ามันคือการที่เราไปดิฟเทียบตำแหน่งนะดิฟเทียบตำแหน่ง K ก็ออกมาใช่ไหมครับค่า B ก็มาจากเบลล์โมดูลัสตัวนี้นะส่วนไอ้กรณีที่หาความเร็วเนี่ยครับเรารู้ว่าการกระจัดเปลี่ยนไปยังไงเราก็หาความเร็วได้ใช่ไหมก็คือเอาการกระจัดเทียบกับเวลานะเพราะฉะนั้นเราหาความสัมพันธ์อันนี้มาได้เพราะว่าเราอยากรู้ว่ากรณีของ p max เนี่ยที่เกิดขึ้นมันมีลักษณะเป็นแบบไหนส่วนนี้เนี่ยจะให้ดูความสัมพันธ์เฉยๆนะครับสมมติว่าถ้าเราต้องการให้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือการแผ่ไปของคลื่นใช่ไหมมันก็จะมีลักษณะของสภาพต้านของการเคลื่อนไปของคลื่นนะครับรูปแบบอันนี้คือเราจะพบในกรณีที่เราจะต้องการดีไซน์ในทางอะคูสติกใช่ไหมถ้าเราจะออกแบบห้องอัดเราจะออกแบบลำโพงจะต้องดีไซน์ยังไงนะครับพวกนี้จะเป็นปัจจัยที่ขยายเพิ่มขึ้นมาจากความรู้เรื่องความเร็วของเรื่องคลื่นที่เราได้เรียนมาเห็นไหมเราสามารถเอาความสัมพันธ์ของการกระจัดตัวนี้กับความสัมพันธ์ของความดันมาเชื่อมโยงกันได้นะครับนี่คือสิ่งที่จะให้เน้นย้ำอีกทีนะครับต่อมาคือจากที่บอกครับคือความเข้มเป็นปริมาณที่เรารู้ว่ามันคือการที่คลื่นหนึ่งมันแผ่พลังงานออกมาเราเทียบพลังงานที่มันแผ่ในหนึ่งหน่วยเวลาใช่ไหมไอ้ p ต่อ t เนี่ยจริงมันก็คือ power ใช่ไหมต่อหนึ่งพื้นที่ต่อ area ก็คือความเข้มก็คือ intensity ใช่ไหมครับเพราะจากไอความสัมพันธ์อันนี้ครับเรารู้ว่านอกจากไอตัว energy กับ work ที่มันสัมพันธ์กันเนี่ยเรารู้ว่า work มันคือ fs ใช่ไหม f ต่อ s ก็คือ work ใช่ไหม f ต่อ a ครับมันคือ p อันนี้คือความดันแล้วก็คือ s ส่วน t อันนี้ก็คือ v คือความเร็วเพราะเราสามารถหาความเร็วของการเคลื่อนที่ไปของอนุภาคที่คูณกับความดันเป็นลักษณะของความเข้มของมันครับเดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวจะบอกอีกทีนะว่าสาเหตุที่เราหาเพราะอะไรใช่ไหมครับรูปแบบของไอ้นิยามพวกนี้ครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าเราได้สิ่งไหนมาในการสังเกตนะครับถ้าเรารู้ว่าความดันกับ
ความเร็วของอนุภาคที่มันเปลี่ยนไปในกระบอกสูบในตัวกลางเนี่ยเป็นยังไงเราสามารถหาความเข้มของมันได้ไอ้ลักษณะของไอ้ความเข้มในแบบนี้ครับจะไม่ใช่ความเข้มของเรื่องเสียงอย่างเดียวนะในเทอมที่2เทอมต่อไปเนี่ยครับเราจะเรียนเรื่องของอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็เป็นคลื่นชนิดหนึ่งครับก็มีการแผ่พลังงานไปแบบนี้มีพลังงานมีความเข้มมีความดันในลักษณะนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์ของความเข้มใช่ไหมครับและก็ความดันพวกนี้ครับเราสามารถหานิยามของความเข้มในอีกสถานหนึ่งได้พวกนี้คือนิยามของความเข้มครับเราลองมองผ่านๆในปัจจัยต่างๆกันดูนะความเข้มอันนึงที่เรารู้ว่ามันคือ P ส่วน A ใช่ไหมอันนี้คือ power อันนี้ต่อพื้นที่ใช่ไหมครับแล้วความเข้มในที่นี้เนี่ยเราก็สามารถใช้นิยามของความดันอันนี้ความดันนะนะเทียบกับความหนาแน่นแล้วก็ความเร็วของคลื่นที่มันแผ่ไปนะครับซึ่งไอ้รูปเนี้ยเรารู้ว่า C เท่ากับ root B ส่วน low ใช่ไหมครับวันเราก็เอาความสัมพันธ์ของเบลล์โมดูลัสเข้ามาจับเพื่อหาความเข้มได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังคราวนี้พูดถึงสิ่งที่ต้องระวังเวลาเราใช้ P พยายามแยกด้วยนะครับว่า P อันไหนคืออะไรให้ระวังว่า P ที่เราใช้อันไหนคือเคสของความดันแล้ว P อันไหนคือเคสของ power นะครับ2 อันนี้ต่างกันนะอย่าใช้ปนกันนะมันรูปแบบในการหาความเข้มเฉลี่ยนะครับกรณีของความดันกับ power เนี่ยจะต่างกันเห็นไหมแต่ไกด์ให้คือส่วนใหญ่เราจะใช้จากนิยามมันเนี้ยแหละครับเพราะว่านิยามมันเนี้ยถือว่าเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆได้กว้างขวางมากขึ้นจะไปใช้กับเรื่องไฟฟ้ากับเรื่องของงานพลังงานก็ได้หรือในเรื่องของความดันถ้าจะพูดถึงกรณีของแก๊สที่มีการบีบอัดก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับอันนี้ชัดเจนในส่วนนี้นะครับพอเรารู้เรื่องของความเข้มแล้วเราสามารถเอาความเข้มที่เราสามารถพิจารณาเนี่ยครับมาเทียบเคียงกับความดังที่เบาที่สุดความเข้มที่น้อยที่สุดที่เราสามารถจะได้ยินได้ไอสเปกโทรแกรมเนี่ยครับมันจะเป็นแผนผังที่เอาไว้แสดงว่าหูเราเนี่ยมีขีดจำกัดในการได้ยินมากน้อยแค่ไหนนะครับความถี่กับความเข้มเนี่ยสัมพันธ์กันยังไงในช่วงที่เราพูดช่วงที่ดนตรีและช่วงที่เราจะเริ่มฟังแล้วเป็นอันตรายต่อหูเนี่ยอยู่ในช่วงไหนนะครับจากการที่เราศึกษาสเปกโทรแกรมเนี่ยครับไม่รู้ว่าไอความดังที่น้อยที่สุดเนี่ยคือช่วงนี้นี่ threshold of hearing เนี่ยอยู่ในช่วงของ10ยกกำลังลบ12อันนี้คือค่า I สูงของเราคือความเข้มที่น้อยที่สุดที่เราจะได้ยินซึ่งความเข้มที่มากที่สุดเราได้ยินก็คือ1วัตต์ต่อตารางเมตรครับก็คือความดังที่120เดซิเบลเห็นไหมน้อยที่สุดคือ0เดซิเบลการที่เราจะหาหน่วยเดซิเบลแบบนี้ได้นะครับมันคือความสัมพันธ์ของการที่เอาล็อกสเกลเข้ามาเทียบเพราะว่าเราจะเห็นว่าสเกลการเปลี่ยนของมันเนี่ยค่อนข้างกว้างมากครับเราเลยใช้สเกลล็อกเข้ามาเพราะคุณสมบัติของสเกลล็อกจะเอาเลขยกกำลังเข้ามาพิจารณาใช่ไหมครับเราพิจารณาแฟกเตอร์จากการยกกำลังเพราะฉะนั้นหน้าตาของการหาความดังหรือตัวเบต้าตัวนี้นะครับคือ10ล็อก i ส่วน i 0ซึ่ง i 0คือความดังที่น้อยที่สุดที่เราได้ยินคือความเข้ม10กำลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรนั่นเองครับเห็นไหมพาร์ทพวกนี้เนี่ยเราจะใช้เชื่อมโยงกันหมดเลยนะเพราะถ้าเราจะหาความดังเราก็ต้องรู้ว่าความเข้มเราหาได้จากไหนเห็นไหมนะครับนี่คือส่วนที่ผมสรุปให้คร่าวๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราจะเอาไปใช้เราพยายามทำความเข้าใจในพาร์ทนี้นะแล้วคีย์ที่สำคัญอันนึงที่บอกไปแล้วคือ powerกับ pressure อันนี้ pressure นะครับหรือความดันเนี่ยสองอันนี้คนละอย่างกันนะเห็นไหมอันนี้คือความดันอันนี้คือกำลังนะครับกำลังเนี่ยจะบอกว่าสมมติลำโพงนี้มีกี่วัตต์ใช่ไหมหูฟังเรา15วัตต์หรือ5วัตต์แล้วแต่อันนั้นคือกำลังที่มันสามารถส่งมาถึงหูเราได้นี่คือในส่วนของเรื่องความดังนะแล้วตัวนี้ที่บอกไปแล้วครับกรณีที่มันแผ่ออกมาต้องดูว่าลักษณะของการแผ่เป็นยังไงใช่ไหม
จะแผ่เป็นทรงกลมหรือครึ่งทรงกลมนะครับถ้าทรงกลมพื้นที่มันคือ4พาย r กำลัง2ใช่ไหมถ้าเป็นครึ่งทรงกลมพื้นที่มันคือ2พาย r กำลัง2คือด้านบนและหารด้วย2นั่นเองครับโอเคนะเรื่องสุดท้ายอันนี้คือเรื่องของ Doppler effect ปรากฏการณ์ Doppler effect เนี่ยครับเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการที่มันมีความเร็วสัมพัทธ์ใช่มั้ยความเร็วสัมพัทธ์ทำให้เราได้ยินความถี่ที่แตกต่างออกไปนะครับสมมุติแหล่งกำเนิดอาจจะมีความถี่ค่าหนึ่งอันนี้คือตัวอย่างใช่มั้ยก็คือตอนกลางคืนถ้าเราอยู่ที่บ้านตอนดึกๆใช่มั้ยครับอาจจะมีเสียงที่มีความถี่สูงเคลื่อนที่เข้ามาแล้วก็ความถี่ต่ำเคลื่อนที่ออกไปใช่ไหมแต่อาจจะมีสกิลแบบนี้หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรื่องของ Doppler effect จะเกี่ยวกับความเร็วสัมพัทธ์อันนี้คือคีย์นะครับเราต้องดูความเร็วสัมพัทธ์ว่าแหล่งกำเนิดและก็คนฟังเนี่ยมีความเร็วในลักษณะไหนเมื่อเทียบกับความเร็วของเสียงที่แผ่ออกไปใช่ไหมทุกครั้งที่ผมใช้ C เนี่ยคือ C คือความเร็วของเสียงซึ่ง C ในความเร็วของเสียงเนี่ยเราสามารถหาได้จากกรณีของ adiabatic หรือ bulk modulus จำได้ไหมก็คือ B ส่วน low ใช่ไหม C เท่ากับ root gamma P ส่วน low ใช่ไหมครับเท่ากับ gamma RT ใช่ไหมส่วน M จำได้ไหมใช่ไหมใช่ไหมตัวนี้คือ C ที่เราสามารถเอาไปใช้หาหรือที่เรารู้คือ C 3 3 1บวก 0.6 T ใช่ไหมครับจะใช้ตัวไหนก็ได้หรือถ้าไม่ได้มีโจทย์บอกมาเราสามารถตั้งมาเลยก็ได้ครับว่าเราให้ C ในอากาศคือ3 4 3เมตรต่อวินาทีถ้าเผื่อเราพิจารณาอุณหภูมิมันอยู่ที่20องศาสาเหตุที่20องศาเพราะว่าอันนี้มันแล้วแต่เท็กซ์นะเพราะว่าอุณหภูมิที่รูมเทมเพอเรเจอร์เขาเนี่ยประมาณ20องศาแต่บ้านเราเนี่ยเมื่อกี้เราก็รู้แล้วใช่ไหม31ใช่ป่ะเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอซีเนี่ยก็จะแปรผันตามเงื่อนไขไปครับด็อปเลอร์เอฟเฟกต์ที่เราเคยเรียนมาเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบของการจำสูตรใช่ไหมแล้วจำทิศทางว่าเออทิศทางทางนี้ไปทางบวกทิศทางทางนี้ไปทางลบใช่ไหมครับแต่ผมจะพูดถึงที่มาแล้วกันนะถ้าใครสะดวกใช้สูตรที่ตัวเองเข้าใจก็ใช้แต่ถ้าใครไม่เคยรู้วิธีว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงก็ลองค่อยๆมาพิจารณาดูกันนะครับจริงๆหลักการของ Doppler effect นะครับมันพิจารณามาจากหน้าคลื่นคีย์ของ Doppler effect เนี่ยนอกจากการที่เรารู้ C ของความเร็วเสียงแล้วใช่มั้ยเราใช้หลักของ C เท่ากับ F ลัมดาเนี่ยแหละครับแล้วรู้ว่า F เท่ากับ C ส่วนลัมดาใช่มั้ยซึ่งขึ้นอยู่กับว่า F ที่เราพิจารณาเนี่ยเป็น F ของใครถ้าเราเป็นคนฟังเราก็ต้องดูว่าคนฟังจะรู้ว่า C สัมพัทธ์เนี่ยเป็นแบบไหนคราวนี้เราจะมอง C เนี่ยเป็น C สัมพัทธ์แล้วนะครับแล้วความยาวคลื่นเนี่ยต้องดูด้วยว่าความยาวคลื่นที่คนฟังอยู่เนี่ยมันคือความยาวคลื่นณตำแหน่งไหนเข้าใจมั้ยอันนี้คือความยาวคลื่นของคนฟังเพราะสิ่งที่จะมาเป็นต้นกำเนิดของไอ้ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์นะครับมาจากแค่2ความสัมพันธ์นี้ C เท่ากับ F ลัมดาแล้วก็ความเร็วคลื่นกรณีของ adiabatic เพราะฉะนั้นถ้าเรามาจำแนกนะครับกรณีที่ไอ้รถคันนี้เนี่ยอยู่นิ่งๆเลยเห็นไหมถ้ารถนิ่งๆก็คือมันก็ปล่อยความเร็ว c เท่ากันทุกทิศทางใช่ไหมแต่ถ้ารถเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นไอ้ความเร็ว c ตัวเนี้ยมันก็ต้องสัมพัทธ์กับความเร็วของรถใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะได้เห็นความยาวคลื่นที่สั้นลงส่วนคนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะได้เห็นความยาวคลื่นที่มากขึ้นเพราะว่าคิดภาพรถเคลื่อนที่ออกไปใช่ไหมครับแล้วความเร็วตัวเนี้ยมันสัมพัทธ์กันอันนี้คือกรณีของความเร็วเสียงนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วเสียงเนี่ย C กับ V เนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมันจะเห็นหน้าคลื่นที่มันเปลี่ยนไปในเคสนี้เนี่ยให้รู้ไว้ว่าเราจะเห็นความยาวของหน้าคลื่นสั้นลงถ้าคนฟังอยู่ด้านหน้ารถที่พุ่งเข้าหาเห็นไหมคนนี้ไม่รอดใช่ไหมรถวิ่งเข้าหาหน้าขึ้นมันสั้นลงแต่คนนี้รอดขึ้นหน้าขึ้นมันยาวขึ้นหน้าขึ้นทางด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยครับ
กลับมาส่วนนี้ก่อนนะเราเห็นว่าที่เราบอกว่าถ้าเราพิจารณาที่ตำแหน่งนี้นะครับจะเห็นว่าหน้าคลื่นเนี่ยมันสั้นลงใช่ไหมหน้าคลื่นมันสั้นลงหมายความว่าไอความเร็วตัวนี้ครับเมื่อสัมพันธ์แล้วมันต้องลดลงมันเลยเป็นความเร็วของเสียงที่ลบกับความเร็วของซอสหรือว่าวัตถุที่ปล่อยความถี่ออกมาหักล้างกันเห็นไหมถ้า C ลบ VS เนี่ยจะทำให้หน้าคลื่นมันเล็กลงจริงไหมอันนี้เห็นด้วยไหมแต่ถ้าเผื่อหน้าคลื่นด้านหลังมันคือความเร็วของเสียงที่สัมพัทธ์กับแหล่งกำเนิดถ้าต้องการให้หน้าคลื่นมันมากขึ้นเราก็ต้องเอา C มาบวกกับ VS หน้าคลื่นก็จะมากขึ้นเพราะว่าความถี่ของแหล่งกำเนิดคงที่ใช่ไหมครับอันนี้เราพิจารณาจากซอสนะสมมุติถ้าเราไปมองที่คนฟังบ้างล่ะกรณีนี้คือกรณีที่มองจากคนฟังครับเมื่อกี้เราพิจารณาจากแหล่งกำเนิดใช่ไหมแหล่งกำเนิดทำให้เกิดหน้าขึ้นด้านหน้ากับหน้าขึ้นด้านหลังใช่ไหมครับหน้าขึ้นด้านหน้าหน้าขึ้นด้านหลังคราวนี้มามองที่คนฟังสมมติคนนี้คือคนฟังถ้าคนฟังเคลื่อนที่ด้วยการมีความเร็วเหมือนกันครับสมมติถ้าให้ความเร็วไปทางนี้นะนี่ VL ทางนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนนี้เคลื่อนที่เข้าหารถมันก็ต้องได้ยินความถี่ที่มากขึ้นใช่ไหมครับเพราะได้ยินความถี่ที่มากขึ้นคือ C กับ VL ตัวนี้ต้องบวกกันถึงจะได้ยินความถี่ที่มากขึ้นใช่ไหมถ้าคนนี้เคลื่อนที่ออกเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็น C ลบ VL ใช่ไหมเพราะจะได้ยินความถี่ที่ลดลงคิดภาพรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเราวิ่งตามกันข้างหน้าเพราะเราก็ต้องได้ยินความถี่ที่ดังขึ้นใช่ไหมมันดู make sense นะเพราะฉะนั้นเราก็คือพิจารณาในกรณีของเป็นคนฟังครับเพราะไอ้ตัวนี้ก็คือ F เท่ากับ C ส่วนแลมด้าใช่ไหมแต่แลมด้าของคนฟังเนี่ยคนฟังตัวนี้อยู่ด้านหลังเพราะต้องใช้แลมด้าความยาวคลื่นด้านหลังเข้ามาแทนที่ไหมเพราะเราเลยได้อัตราส่วนของ C ของคนที่ฟังกับความเร็วสัมพัทธ์ของวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดนะครับเทียบกับ FS สุดท้ายแล้วเราเลยได้ความสัมพันธ์ของ Doppler effect มาอยู่ในรูปแบบนี้หรือรูปแบบที่เราคุ้นเคยคือ FL เท่ากับ C บวก C VL ใช่ไหมบวก VS ที่คูณกับ FS นี่คือรูปแบบของ Doppler ที่เราคุ้นเคยครับแต่ความสัมพันธ์จริงๆแล้วมันมาจากความสัมพันธ์ของหน้าคลื่นกับ C เท่ากับ F lambda แค่นั้นเองเห็นไหมแยกพิจารณาว่าเรามองจากแหล่งกำเนิดหรือว่ามองจากคนฟังส่วนเครื่องหมายจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะการที่เราจะเห็นภาพได้ชัดที่สุดเนี่ยเราลองคิดถึงหลักความเป็นจริงใช่ไหมเพราะกรณีที่จะเกิดความถี่ที่มากที่สุดเนี่ยมันต้องเป็นกรณีที่ไอ้สองคนเนี้ยวิ่งเข้าหากันเห็นไหมถ้าคนเนี้ยเป็นคนปล่อยความถี่ออกมาเพราะจะสังเกตได้ว่าไอ้กรณีเนี่ยคือเทอมนี้ C บวก VLเทอมนี้เป็น C ลบ VS นี้ต่ำเพราะฉะนั้นเราจะได้ FL เนี่ยมากที่สุดอันนี้คือผมแยกกรณีให้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้หลักการเมื่อกี้ไปพิสูจน์ได้กับทั้ง5กรณีนี้เลยนะนี่แต่เนื่องจากเวลาเรามีจำกัดเดี๋ยวผมจะรวบรัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นลักษณะว่าเนี่ยอันนี้คือกรณีที่พิสูจน์ไปเมื่อกี้ใช่ไหมถ้ามันวิ่งไปในทางเดียวกันโดยที่แหล่งกำเนิดเสียงอยู่ก่อนแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ก่อนอยู่หลังเนี่ยมีผลนะครับใช่ไหมจะเห็นว่าเคสที่1กับเคสที่2เนี่ยความถี่ที่ได้ยินไม่เท่ากันลองคิดภาพดูนะอันนี้เนี่ยไอ้รถคันนี้วิ่งหนีเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินเบาลงแต่ก็ยังดังอยู่เพราะเราวิ่งตามมันแต่คันนี้มอไซค์วิ่งไล่กวดวิ่งไล่กวดเราเราจะได้ยินเสียงความถี่ของมอไซค์ดังขึ้นถ้าคิดว่าตรงนี้เป็นจริงตามที่บอกหรือเปล่าเดี๋ยวลองเทสลองพิสูจน์ดูจากโจทย์ดูได้นะครับส่วนกรณีเนี่ยทั้ง2คนวิ่งเข้าหากันเพราะจะได้ยินเสียงดังความถี่ดังขึ้นดังขึ้นใช่ไหมความถี่สูงขึ้นสูงขึ้นแต่2คนเนี้ยวิ่งหนีออกจากกันเห็นไหมครับถ้าคนฟังก็จะได้ยินเสียงความถี่ที่ลดลงเพราะฉะนั้นถ้าเทียบแล้วเนี่ยความถี่อันเนี้ยก็จะน้อยที่สุดใช่ไหมไอ้เคสสุดท้ายเคสที่5เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีอันนี้เป็นเคสที่เหมือนคนขับมอไซค์แล้ววิ่งเข้าหากำแพงเห็นไหม
เพราะการที่แหล่งกำเนิดวิ่งเข้าหากำแพงก็คล้ายๆกับว่าคนที่เป็นคนขับเนี่ยก็ฟังเสียงตัวเองก็เหมือนกับมีมอไซค์เสมือนอีกคันนึงวิ่งจากฝั่งกำแพงเข้ามาหาตัวเราเพราะตัวนี้จะกลายเป็น F source ตัวนี้จะเป็นตำแหน่งของคนฟังหรือ V listener นั่นเองใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็น V source เดี๋ยวเราลองมาพิจารณาจากโจทย์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะตัวนี้ครับก็จะเป็นการที่ไล่ความรู้มาจากที่เราได้ทำการบริฟมันทั้งหมดในเช้าวันนี้นะแล้วถ้าใครดูวิดีโอมาแล้วลักษณะของโจทย์เสริมนะครับก็จะเพิ่มระดับขึ้นมาจากสิ่งที่ได้เลคเชอร์ไปนะโจทย์เลคเชอร์ในเลคเชอร์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นโจทย์ที่เราฝึกแทนค่าใช่ไหมแต่โจทย์เสริมเนี่ยเราจะต้องตีความนะว่าสิ่งที่เป็นบริบทของโจทย์หรือว่าปัญหาเนี้ยเราจะใช้ความรู้ในส่วนไหนเข้าไปใช้บ้างนะครับ ลองมาดูนี้กันครับอันนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่พูดถึงกรณีของเส้นลวด2เส้นนะมีเส้นลวด2เส้นนะครับตัวนี้ขอแก้นะตัวนี้เป็นมิลลิเมตรนะครับเพราะถ้าเป็น1เมตรเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างนานเห็นไหมมีลวดเส้นหนึ่งเนี่ยครับเป็นลวดที่ทำจากสตีลใช่ไหมแล้วก็มีลวดอีกเส้นหนึ่งครับเป็นลวดที่ทำมาจากคอปเปอร์มันในสตีลเนี่ยครับความยาวของมันคือ30เมตรใช่ไหมในคอปเปอร์หรือทองแดงเนี่ยความยาว20เมตรนะครับไอ้ลวดอันเนี้ยมีไดมิเตอร์หรือเส้นผ่าศูนย์กลางคือ1มิลลิเมตรสิ่งที่ถามคือมันมีคลื่นตามขวางครับเคลื่อนที่ไปในลวด2เส้นนี้ถามว่าเวลาที่มันใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่มั้ยเราเรียนเรื่องความเร็วมาใช่ไหมอันนี้ถามเรื่องของเวลาใช่ไหมครับเรารู้ว่าความเร็วคือรูท s ส่วนมิลหรือรูท t ส่วนมิลใช่ไหมเพราะเราจะเอาในส่วนนี้เข้ามาหาความเร็วแล้วเราจะหาเวลาได้อย่างไรเรารู้ว่าถ้าจะหาเวลาเนี่ยครับ t เท่ากับ l ส่วน c ใช่ไหมมันมาจาก s เท่ากับ vt นั่นเองถ้าในกรณีนี้นะคลื่นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ใช่ไหม c ให้นี่คงที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาเวลานี่เราก็ต้องรู้ว่าระยะที่มันเคลื่อนที่เท่าไหร่รู้ว่าความเร็วเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้น t เท่ากับ l ส่วน c c เอา s ส่วนมิลมาแทนใช่ไหมครับรูท s ส่วนมิลความตึงเชือกเรารู้ไหมเรารู้ว่า s เราคือ 1.5150นิวตันนะครับวันมิลล่ะเราจะหามิลได้ไหมเราหามิลจากความสัมพันธ์นี้ครับเรารู้ความหนาแน่นว่ามันเท่าไหร่ใช่ไหมรู้ความหนาแน่นเราก็สามารถหามิลได้นะครับซึ่งเรารู้ว่ามิลมันคือมวลต่อความยาวใช่ไหมครับแล้วมวลก็คือโรวีใช่ไหมแล้วโล v v คืออะไรคือ a รู้ว่ามันคือ l นั่นเองนะถ้าเราให้นิยามของแค่ไอตัวความยาวนี้ไปก่อนนะครับเรายังไม่อยากเอาเรื่องของตัวแปรเวลาเข้าไปยุ่งเกี่ยวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราสามารถหาความหนาแน่นของมวลน่ะในรูปนี้ก่อนได้ใช่ไหม make sense ไหมมวลเทียบความยาวมวลคือโล v ใช่ไหมแล้ว v คือ alนะครับ a คือพื้นที่หน้าตัดมันใช่ไหม l คือความยาว l เพราะจากความสัมพันธ์ตัวนี้ครับเรามาแทนเราจะได้ t เป็น t เท่ากับ l ไปแทน s ส่วน rho a ตัวนี้ใช่ไหมซึ่ง a เนี่ยเรารู้ว่าไดมิเตอร์มันเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราหา a ได้คือ a เท่ากับพาย d กำลัง2ส่วน4ใช่ไหมวันผมเอา a เข้ามาแทนตัวนี้นะพาย d กำลัง2ส่วน4ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเข้ามาแทนในนี้พาย d กำลัง2ส่วน4ก็อยู่ข้างบนวันท้ายสุดเราจะได้ t ในเทอมนี้ออกมานะครับคือ t เท่ากับ l ส่วนจะดึง2ออกมาก็ได้ครับ2 d ใช่ไหมรูท s ส่วน
โลพายเราได้ t มาในฟอร์มนี้ครับเห็นไหม d คือไดมิเตอร์นะเดี๋ยวเขียนแบบนี้ดีกว่า l d แบบนี้ดีกว่า d คือไดมิเตอร์นะครับเพราะนี่คือความสัมพันธ์ที่เราสามารถเอามาหาค่าเวลาได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาเวลารวมทั้งหมดเราก็ต้องเอาเวลาของที่ไอ้คลื่นดูนะครับเคลื่อนที่ในสตีลไม่ใช่สตรีทสตีลนะครับมารวมกับเวลาที่มันเคลื่อนที่ในคอปเปอร์เห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยคืออะไรก็เอามาแทนค่าครับดูก้อนนี้ข้างบนนะเดี๋ยวผมเขียนให้ดีๆเดี๋ยวนี่ตัวนี้ถ้าเขียนให้ดีๆจริงมันคือ t เท่ากับ l d ส่วน2ใช่ไหมครับแล้วคูณกับ root lo pi ส่วน s ซึ่ง s คือความตึงเชือกตัวนี้นะผมก็เอามาแทนค่าครับเอา l มาแทนเพราะในกรณีของ steel l เท่ากับ30เมตรนี่คือ steel ใช่ไหมครับd ล่ะ d คือ1ตารางมิล1มิลลิเมตรใช่ไหมครับลบ3แล้วก็มาหารด้วย2นี้นะครับแล้วก็รูทโรของมันของสตีลคือก็แทนนะครับ7860พายหารด้วยความตึงเชือกความตึงเชือกบอกมานี่คือ150นะครับนี่แทนมาเพราะจิ้มเครื่องคิดเลขตัวนี้นะอันนี้ได้0.192 นะครับส่วนของคอปเปอร์ก็เหมือนเดิมครับแทนคอปเปอร์ตัวนี้นี่คือ L คอปเปอร์ใช่ไหม20เซนนะครับความหนาเท่ากันใช่ไหมแล้วหารด้วย2โรล่ะโรคอปเปอร์คือ8920นะครับพายไหมแล้วหารด้วย T คือ150อันนี้ก็จิ้มเครื่องคิดเลขเหมือนเดิมใช่ไหมก็ได้ 0.137 นะครับอย่าลืมเอา2อันมาบวกกันใช่ไหมเพราะเราต้องการหา t total นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ t total เนี่ยก็คือ 0.192 ใช่ไหมบวกกับ 0.137 ซึ่งอันนี้ก็คือ 0.329 วินาทีนั่นเองครับเห็นไหมจากการที่เรารู้เรื่องความเร็วของคลื่นตามขวางนะครับในวัตถุต่างๆเราสามารถเอาความเร็วนั้นมาสัมพันธ์กับระยะเพื่อหาเวลาได้นะเราใช้ความสัมพันธ์ s เท่ากับ vt แค่นั้นเองครับในเรื่องการเคลื่อนที่เส้นตรงเราสามารถหาความเร็วทั้งหมดที่คลื่นตามขวางเคลื่อนที่ผ่านโลหะ2อย่างนี้นะลองกลับไปทบทวนดูนะครับ